นาเลยวิวแชร์ค่ะเดินหน้าถอยหลังเข้าจอดเองได้มันเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะนี่นี่ค่ะถอยหลังมาแล้ววิวแชร์เลขที่39ค่ะมันจะมีหมายเลขติดอยู่ด้วยเห็นไหมชัดเจนเลยเนี่ยแล้วดูดิหันหัวเองอีกด้วยมันเกิดอะไรขึ้นก่อนจะเลื่อนไปจอดกับเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งเข้าล็อกพอดีด้วยนะคือคลิปนี้เขามาแชร์ใน TikTok คุณปิ๊กดูมันเป็นคอนเทนต์ที่โด่งดังใน TikTok เขาแชร์กันใหญ่เขาหาคำตอบกันใหญ่นี่เราก็งงเนาะแล้วถอยหลังเดินหน้าเองก็ได้เหรอมันจังหวะมันได้จริงๆอ่ะมันไม่มีตุปัดตุเปสักนิดก็ไม่มีลงล็อกทุกอย่างจัดฉากหรือเปล่าปะไปดีกว่าค่ะนักข่าวเราไปเจอกับคุณอัตภรทองสอดแสงนะคะอายุ35ปีคนนี้เป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสว่างแดนดินค่ะที่สกลนครเนี่ยค่ะพี่เขาก็เล่าให้ฟังเหตุการณ์ที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้น22มิถุนายนที่ผ่านมามันไม่ใช่คอนเทนต์ข้อแรกผมบอกก่อนเลยแล้วไม่มีใครเอาเชือกไปดึงด้วยที่ผ่านมาตอนนั้นเข้าเวรอยู่เขาก็เห็นเหตุการณ์แปลกๆมันเกิดขึ้นหลายอย่างนะรวมถึงเนี่ยด้วยเหตุการณ์วีลแชร์เนี่ยที่คลื่นที่แบบนี้ถอยออกมาเองแล้วก็เดินหน้าเข้าไปจอดไปอยู่กับเพื่อนๆแบบนั้นวันนั้นน่ะถามว่าลมพัดแรงไหมลมพัดมันก็แรงเหมือนกันนี่แต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแรงลมมันจะทำได้ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่คลิปเนี้ยค่ะมีคนมาดูแล้วนะคะกว่า5ล้านครั้งด้วยกันลองฟังเขาดูสิมันมีรีโมทมีอะไรยังไงไหมที่มันจะคอนโทรลมันบังคับได้อ่ะเชิญค่ะคนถามมีคนคอมเมนต์มาในเนื้อว่าคือได้เอาสายเอ็นหรือเอาอะไรมีดึงไปอะไรอย่างเงี้ยมีครับเขาก็บอกว่าใช้สายเอ็นหรือเปล่าใช้รีโมทไหมรถมีรีโมทหรือเปล่าผมก็เลยว่าผมคงไม่ว่างขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ไปเถียงเขาหรอกครับก็แล้วแต่ใครจะคิดยังไงแต่ไม่มีครับไม่มีสายเอ็นไม่มีรีโมทครับมันเลื่อนก่อน2ครั้งครับผมถ่ายแล้วก็เลื่อนครั้งที่3แล้วฮะแต่ว่าครั้งแรกมันน่าจะเลื่อนอยู่2หรือ3คันเนี่ยผมจำไม่ได้แต่มันเลื่อนออกมานิดเดียวเมตร2เมตรนึกตลกผมก็จะถ่ายคลิปลงแล้วก็ด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลทุกคนก็จะคิดว่ามีวิญญาณอย่างใช่ไหมครับผมเลยจะถ่ายลงก็ให้เพื่อนเถียงกันเฉยๆแค่เพื่อนผมนะครับปกติผมอัพ TikTok แต่คนจะกดไลค์ไม่เกินยอดวิวจะไม่เกิน300แล้วก็คอมเมนต์ไม่ถึง10ก็เถียงกันอยู่เท่านี้เนี่ยคนก็แบบว่าเถียงกันใหญ่อะเนาะแต่บางคนอ่านใน YouTube Live ของเราเนี่ยนะคะหลายคนก็คอมเมนต์เขาบอกว่าพวกรถเข็นแบบเนี้ยวีลแชร์แบบเนี้ยมันจะต้องมีตัวล็อกไงคือเหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลเรานั่งรถเข็นอย่างเงี้ยค่ะบุรุษพยาบาลเขาก็จะต้องบอกว่านะเดี๋ยวขอล็อกก่อนนะเราถึงจะเคลื่อนที่หรือว่าถึงจะลุกขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วทำไมเวลาไปจอดทำไมไม่ล็อกกันให้ดีๆอันนี้มันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะคะถึงก็ทำให้มันเคลื่อนที่ตามแบบนี้ได้อ่ะคุณอัธพรก็บอกตอนแรกเขาก็เฉยๆกับสิ่งที่เห็นนะแต่ก็มานั่งดูหลายรอบก็มันก็เหมือนมีคนบังคับจริงๆแต่เขาก็ยืนยันนะผมไม่ได้ทำคอนเทนต์ผมไม่ได้จัดฉากแล้วมันอะไรอ่ะลมมันพัดขนาดนั้นเลยเหรอก็ยังหาคำตอบไม่ได้เลยนะคะคือถ้าสมมติว่ามันไหลมาอย่างเดียวเนี่ยอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นทางที่แบบว่าเป็นทางที่มันลาดอะไรแบบนี้นะแต่นี่มันเดินหน้าเองได้ด้วยบางคนบอกถ้ามันเป็นผีมาจริงๆก็ขอหวยเลยเมื่อกี้เขาให้เลขอยู่ไงเลขที่รถเข็นน่ะหมายเลข39อ่ะ39เหรอไปตรวจย้อนหลังได้ไหมวะไม่รู้นั่งอยู่อ่ะเฮ้ยหลอนเลยทีเดียวฮะ